สวัสดีค่ะก็สวัสดีทุกๆคนเลยนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องออมแอมชแนลค่ะตอนนี้เรานี่เกมโรบล็อกกันนะคะและวันนี้ค่ะเราก็จะออกตามหาที่ซ่อนของเจ้าหมีเฟรดดี้ไปในเฟรดดี้ Security Beach นี่กันเนาะเอาล่ะค่ะจะมีตัวละครอะไรใหม่ๆมาบ้างคะงั้นเราไปกันเลยจ้าเอาล่ะวันนี้เราก็จะมาแปลงร่างกันอีกแล้วเนาะแต่ว่าจะแปลงร่างเป็นตัวละครอะไรนั้นเราต้องไปตามหาที่ซ่อนของพวกมันกันก่อนนะพี่เคยได้ข่าวว่าเขามีอัปเดตใหม่มาตั้งหลายตัวแน่อัปเดตใหม่ใช่เปล่าพี่นี่แน่น่ะมีฮักกี้วักกี้ด้วยนะอะไรอะตุ๊กตาเหรอนี่ไงตัวแรกพี่เคนปิกาจูใช่แล้วปิกาจูไปแปลงร่างกันดีกว่าเป็นหมีเฟรดดี้ผสมกับปิกาจูเนาะเห็นไหมอยู่ไหนนะอยู่ข้างล่างมั้ยอ๋อนี่ไงนี่ไงตัวเหลืองๆแบบนี้อ๋อนี่ไงเจอไฟฟ้าแสนโวลต์เฮ้ยเจอดับเบิ้ลล้านโวลต์อยู่เปล่าเฮ้ยดีๆน่ารักอ่ะข้อต่อก็น่ารักเป็นหูของปิกาจูด้วยอ่ะน่ารักเสียข้างบนนี่อะไรสารอากาศนะไอ้ปิกาจูมันก็ต้องช็อตไฟฟ้าดิใช่เปล่าไปไปเที่ยวเดย์แคร์กันดีกว่าเข้าไปสำรวจในเดย์แคร์กันต่อดีกว่าเนาะใครไม่แคร์พี่เข็นแคร์เพราะคราวที่แล้วรู้สึกมันจะบักบักสำหรับของเจ้ามูนดรอปอะเนาะไหนอะตรงนี้ไม่เห็นมีตัวอะไรเลยเอามาเสียที่อะพี่มันมีที่ซ่อนอยู่เฮ้ยแล้วไงเห็นป่ะมีหมีแพนด้าอยู่ข้างบนด้วยอะแล้วเขาไปนอนทำอะไรข้างบนอะโอ้โหอีเชื่อเอ้ยเก็บได้เก็บได้เก็บเลยพี่เข็นเป็นหมีเฟสตี้แพนด้าเอ้ยดูดิหน้าดำเลยอ่ะเดี๋ยวดูดิลองแปลงร่างกันดูเนาะนี่ไงเจอละเจอละแพนด้ามีเฟรดดี้เอาล่ะชูแอปโอ้โหอ้าวก็บอกแล้วว่าอย่าอดนอนน่ะเอ้ยดูดิดูหูดิโอ้โหดำทั้งตัวเลยเห็นหูปะล่ะโอ้โหหูนี้แบบว่าขาวลอกเลยอ่ะดูหน้าดีอย่างขาวอ่ะแต่ว่าตัวนี้ดำเป็นหมีแพนด้าไปเลยอ่ะไปดูเดย์แคร์กันดีกว่ายูซี่มีอะไรแปลกๆไหมนะเราเข้าไปที่เดย์แคร์กันก่อนดีกว่าเนาะรู้สึกว่าในเนี้ยมันน่าจะมีของใหม่ๆนะอย่างเช่นพวกฮักกี้วักกี้ใช่ไหมอยู่ในเนี้ยโอ้ดูสิเขาทำสวยขึ้นเยอะเลยนะเนี่ยของเต็มเลยเหมือนเขาจะตกแต่งใหม่ขึ้นหน่อยเนาะเราลองไปดูข้างล่างดีกว่าพี่เคนมีตุ๊กตาเฟรดดี้ยักษ์เลยว้าวสวรรค์บอลจ๋าไหนดูดิมีอะไรให้เล่นมั้ยฮักกี้วักกี้ด้วยอ่ะเห็นเปล่าตัวเบลอเลยฮักกี้วักกี้ตัวเป็นๆเลยอ่ะเอ๊ะอะไรนี่ไงได้ตัวใหม่แล้วบิ๊กเบนอ๋อเจ้าเฟรดดี้สมองใหญ่น่ากลัวอยู่ไหนล่ะอยู่ไหนล่ะเดี๋ยวขอหาก่อนเนาะฮึบนี่แป้งล่างแล้วล้นออกมานอกหัวเลยสมองใหญ่จริงๆด้วยเหมือนกลายเป็นซอมบี้สมองใหญ่เลยเนาะน่ากลัวไม่เอาไม่เกมไม่ปิกาจูดีแล้วหัวโตด้วยนะเห็นเปล่าหัวโตอ่ะโอ้นายหยดหยองจุงนี่นี่ลงมาข้างล่างดีกว่าพี่เคนเฮ้ยนี่ไงตุ๊กตาฮักกี้วักกี้ฮะเย้ลักกี้เจอแล้วจะเป็นตัวไหนฮักกี้นะโอเคเราลองแปลงร่างดีกว่าเนาะถ้าทางตัวจะยืดยาวอะเนี่ยฮึบลองแปลงร่างดูดิเฮ้ยดูดิเดินเหมือนฮักกี้วักกี้เลยอ่ะโอ้ยิ้มปั้นเลยน่ารักเชียวเฮ้ยตัวนี้ขอกอดดีนะขอกอดหน่อยไม่ให้กอดเลยไม่ให้กอดเลยกอดตุ๊กตาข้างหลังได้ปะกอดได้เลยแต่ว่านี่เขาเจอกุญแจพี่เคนเรามาเก็บกุญแจก่อนกุญแจอะไรอ่ะอุ้ยแปลกจูงมันไปห้องลับได้เดี๋ยวจะลองไปห้องลับกันดูนะต้องลองไปกันดูนะไหนไปลองดีสกิลมูนอ่ะพี่เคนอยากแปลงร่างเป็นมูนดอกป่ะจะใช้ได้ไหมลองดูลองดูเฮ้ยถ้าแปลงร่างแล้วกุญแจมันจะหายปะเนี่ยโอ้ยก๋อยเดี๋ยวเข้าไม่ได้ตัวมันสูงเกินเฮ้ยเราต้องกลับร่างเดิมก่อนป่ะพี่เคนขาห้าพี่เคนเข้าไม่ได้แล้วเข้าไม่ได้ไงอ่ะเฮ้ยเขามาหลอกได้ยังเฮ้ยทำได้ไงอ่ะทำไมเขาเข้าไม่ได้อ่ะเข้ามาดีเข้ามาดีเฮ้ยเข้าไม่ได้อ่ะมันสูงเกินมันติดแขนขาติดหัวไปหมดเลยอ่ะอ๋อตัวนี้เออเข้าไม่ได้กลายร่างเดิมเป็นก่อนแล้วกันนะเฮ้ยถ้าเข้าร่างเดิมเนี่ยลองดูดิมันหายบั๊กยังเนี่ยถ้าเป็นมูนดรอปเนี่ยเราต้องปิดไฟใช่เปล่าคีย์เรามาปิดไฟตรงนี้กันนะแล้วก็ลองแปลงร่างเป็นมูนดรอปดูก่อนเนาะโอเคอ่ะลองดิเฮ้ยมันจะบั๊กป่ะเนี่ยทางนี้ทางนี้ทางนี้เดี๋ยวขอเดินไปดูก่อนนะเฮ้ยมันน่าจะแปลงได้แล้วเปล่าเฮ้ยได้แล้วพี่เคนฮะได้เหรอเย้ใช่เราแปลงร่างเป็นมูนดรอปได้แล้วนี่ไงนี่ล่ะน่ารักเปล่าเริ่มบั๊กแล้วเนาะใช่น่ารักมากเลยอ่ะดูดิเฮ้ยเขาชอบอะมูนดรอปอ่ะงั้นมูนดรอปก็เจอกันนี่เลยฮักกี้วักกี้มาให้กัดหน่อยมาให้กัดหน่อยเฮ้ยขอจัมป์สแกนเนี่ยนะดูดิตัวเบลเลอร์ขอจักกะจีจัมป์สแกนเนี่ยนะเดี๋ยวต้องไปเอากุญแจใหม่ก่อนเพราะว่ากุญแจมันหายไปแล้วถ้าเราแปลงร่างใหม่อ่ะเอาเร็วไปห้องต่อไปกันดีกว่าไปทางนั้นรีบไปห้องล็อกกันดีกว่านะจะมีสกินอะไรมั้ยนะดูท่าเดินดิเหมือนมูนดรอปจริงๆเลยอ่ะโอเคเรามาให้ห้องหนึ่งแล้วห้องนี้ไงห้องนี้เรายังไม่เคยมาเลยเนาะประตูใหม่ดูดีนี่นี่เข้าช่องนี้ขึ้นลิฟต์กันดีกว่าโอเคเดี๋ยวเราลองไปอีกห้องนึงก่อนเนาะตึ้งตึ้งนี่ไงเรามาอีกห้องแล้วจะตัดหัวติดอ้าวติดติดอ้าวหัวติดติดช่วยพี่เคนด้วยอ้าวหัวติดติดเขาบอกว่าอย่ากระโดดในนี้หัวไปไม่ได้เดียว
ในนี้อย่าเพิ่งกระโดดเฮ้ยหัวมันสูงขึ้นไปแล้วเนี่ยหลุดแล้วไปไปข้างไหนอ่ะเฮ้ยนี่มันท่อระบายน้ำทิ้งปะเนี่ยโอ้ยนี่มันที่ไหนกันเนี่ยนี่น้ำเน่าเลยอ๋อเราโดนน้ำได้ไม่เป็นไรลองทงมาในข้างล่างดิเฮ้ยวิ่งได้นะวิ่งได้พี่เคนวิ่งได้วิ่งได้นิดหน่อยเฮ้ยมีคราบเลือดด้วยอ่ะอุ้ยน่ากลัวจุงนี่มันคราบเลือดเหรอเขาว่ามันไม่ใช่คราบเลือดเหมือนสีเมจิกอะไรสักอย่างอ่ะเฮ้ยน้ำเขียวเฮลส์บูบายไม่ใช่หรอกนะเขาว่ามันเป็นน้ำเขียวโซดาเปล่าเฮ้ยเอ้าประตูเปิดบ่ได้อจิอ่ะบั๊กเหรออืมน่าจะยังบั๊กดีกว่าใช้กุญแจไม่ได้อ่ะอุตส่าห์เลิกบั๊กอันนู้นแล้วบั๊กอันนี้แทนมันน่าจะมีตัวอะไรซ่อนอยู่ในเนี้ยตัวใหม่อ่ะอดเย้ยไม่เป็นไรมาใหม่เนาะวันหลังอ่ะถ้ามันหายบั๊กแล้วเราค่อยเข้ามาใหม่เนาะเดี๋ยวเราไปดูห้องอื่นดีกว่ามันยังมีห้องอื่นให้เราตามหาที่ซ่อนตัวอื่นอีกโอ้ยที่นี่กว้างใหญ่ยังไงไปเขาวงกดแน่นี่ทางนี้เนี่ยดูดิเหมือนสีเลยอ่ะเหมือนคนมาทาสีแดงไว้แถวเนี้ยเออเราต้องตามไปตามรอยสีแดงไปเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยทำไมทางมันแยกกันไปทางนู้นอ่ะทางเนี้ยทางนี้อ่ะทางนี้อ่ะนี่ไงแล้วมันก็เลี้ยวซ้ายไปข้างหน้าลองเลี้ยวซ้ายดูก่อนเปล่าอุ้ยน่ากลัวจุงเฮ้ยปากกาเมจิกเหรอว้าลิปติกใครเนี่ยเฮ้ยตัวมาร์กเกอร์อ๋อตัวปากกามาร์กเกอร์อ๋อมันเป็นมาร์กเกอร์นี่เองสีมันถึงหกเต็มไปหมดอ่ะนี่ไงเวลาเดินอ่ะมันจะมีแบบปากกามาร์กเกอร์สีมาร์กเกอร์สีแดงเนี้ยทำไมเนี่ยใครมือบอลจุงเอามาขีดเขียนไว้เต็มพื้นเลยเนี่ยเห็นป้าสีแดงมาร์กเกอร์มันวิ่งตามตัวเราเลยอ่ะเฮ้ยชุดคอสตูมนี้มันก็น่ารักดีเนี่ยดูดิหัวเป็นปากกามาร์กเกอร์เลยอ่ะอันนั้นไปแล้วพี่เคนไปข้างหน้าต่อมันต้องมีที่ซ่อนเพิ่มอีกดิอุ้ยเราจะหลงทางมาแล้วนี่เฮ้ยมีแค่นี้ไม่พอหรอกนี่ไงตุ๊กตาฮักกี้วักกี้แต่เป็นฉบับอีวิลนะอจิอ๋อเป็นฉบับโกรธใช่เปล่าอุ้ยว่าฉันแยงฟันด้วยอ่ะฉบับบ้าคลั่งอุ้ยน่ากลัวจุนอย่ามางับหัวพี่เคนนะแต่เขาชอบเวอร์ชันนี้นะเขาว่าเหมือนมันยิ้มแบบเห็นฟันอะไรอย่างเงี้ยฟันแหลมดีนะไอ้แปรงฟันหน่อยเปล่าไปข้างหน้าไปข้างหน้าต่อเผื่อจะมีของอะไรแอบซ่อนอยู่นะข้างหน้ามีออร่าเลยด้วยดูดิฮะมีออร่าด้วยเหรอเฮ้ยอะไรอยู่ข้างบนเฮ้ยเหมือนวิกผมอะไรเลยอ่ะอ๋อวิกผมของเซย่าเหรอเฮ้ยไม่ใช่แล้วของดักกันบอลต่างหากลงซุ้งหอคงซุ้งหอคงอ๋อของดักกันบอลใช่เปล่าอันนี้ปะโอ้โหพลังซูเปอร์เซย่าเลยเนี่ยใช่มีพลังของซูเปอร์เซย่าด้วยนะขั้นเจ็ดด้วยเหรอเฮ้ยรู้ขั้นไหนไปเถอะโอ้มีพลังออร่าด้วยดูดิเสื้อยังใช่เลยอ่ะจะปล่อยพลังขึ้นเต่าเปล่าของอ้อมาเหรอพลังเต่าไม่อาบน้ำมีที่ซ่อนอีกปะเนี่ยพี่เคนหาให้ครบนะหาให้หมดรู้สึกมันจะบั๊กไปหนึ่งวันนะเนี่ยเฮ้ยมันจะมีตรงไหนซ่อนอยู่หรือปะเนี่ยเสียดายจุงเลยเนาะตรงนี้เรามาหรือยังอ่ะเฮ้ยพี่เคนมันมีห้องอะไรสักห้องนึงอ่ะไปดูใกล้ๆก่อนเปล่าฮ่าอุ้ยมีใครอยู่ข้างในด้วยเห็นมือเปล่าเฮ้ยไปลองเก็บดูก่อนเฮ้ยเป็นมืออะไรอ่ะโอ้ยใครติดอยู่ในนี้อ๋อเป็นหมีกริซซี่เหรอแต่ลองเปลี่ยนดูดิฮึบอ๋อเป็นสีน้ำตาลก็เป็นหมีป่าแหละน่ารักเฮ้ยแต่เขาชอบเซย่ามากกว่านะอุ้ยดูเขี้ยวเล็บก็ดีนะกลัวจุงเฮ้ยดูดิทำไมหมีไม่อยู่ในท่อระบายน้ำทิ้งแบบเนี้ยอุ้ยเขาออกมาเขาจะตะปบเราไหมเขาไม่ตะปบนะเขาจะตะปบพี่เคนแทนเราไปห้องอื่นกันดีกว่ากระติงกระติงเฮ้ยมาอีกห้องแล้วอ่ะเอ้ยเอ้าพี่เคนสงสัยแต่เมื่อกี้นะนี่สายอะไรสายไฟใครเนี่ยนั่นแหละดิเดี๋ยวเขาดูก่อนนะมันยืดยาวเลยอ่ะเอ๊ะแต่สายไฟอะไรมันสีชมพูอ่ะเดี๋ยวเขาขอดูก่อนนะข้างในเป็นอะไรอ่ะเฮ้ยทำไมมันเป็นสีชมพูอ่ะดูดิมันยาวไปถึงข้างในแน่เหมือนแขนของคุณแม่เลยอ่ะคุณแม่อยู่แถวนี้ปะเนี่ยเฮ้ยนี่ไงเจอแล้วพี่เคนมัมมี่ลองเล็กเฮ้ยเราสามารถกลายร่างเป็นมัมมี่ลองเล็กได้มันคือแขนของมัมมี่ลองเล็กนี่เองใช่น่ารักกันดูดิเฮ้ยเฮ้ยตัวใหญ่ด้วยนะตัวเบลเลอร์เฮ้ยตาล็อกอ่ะเฮ้ยเขาชอบอันนี้ดูดิเฮ้ยเราแปลงร่างเป็นอันนี้ดีกว่าเอาเฮ้ยมันติดหัวไปไม่ได้ติดคอหาทางออกกันไม่ได้ติดหัวติดหัวน่ารักจังเลยใช่น่ารักมากเลยดูท่าเดินมันดีเฮ้ยตาล็อกอ่ะโอเคออกมาได้แล้วล่ะแถวนี้มีอะไรหรือเปล่าเฮ้ยนี่มันห้องพักของคุณหมีนี่นะอาจจะใช่นะดูดิลองดูดิโอ้นี่ไงมีที่ให้เก็บเพิ่มด้วยเออพี่เคนผู้คุ้มฮ่าอุ๊ยคุ้นๆนะเนี่ยใช่ชุดมันคุ้มมากเลยนะมันก็คือผู้คุ้มจากสควิดเกมใช่แล้วคุ้นมากต้องใส่ดีเป็นกัดผู้คุ้มอ๋อแต่ว่าตัวเล็กนะดูดิไม่เห็นเลยว่าเป็นใครอ่ะ
ว่าชุดสวยจุงเหมือนในหนังเลยไปหาที่ซ่อนเงินต่อเฮ้ยด็อกเฮ้ยมีด็อกด้วยหรอเฮ้ยเป็นสกินของด็อกอ่ะชุดคุณหมาใช่ชุดน้องหมาลองหาดิอ๋อนี่ไงนี่ไงอ๋อก็จะเป็นหัวน้องหมาเนาะเฮ้ยน่ารักอ่ะดูดิโอเคเดี๋ยวไปหาอย่างอื่นต่อดีกว่าเนาะรู้สึกมันน่าจะมีอะไรแอบซ่อนอยู่อีกนะดมกินไว้อ้ําดมกินไว้เดี๋ยวดมกินไปก่อนนะอยู่แถวไหนอยู่แถวไหนนี่นี่ทางนี้ทางนี้นู้นไงไปห้องนู้นกันดีกว่าห้องปาร์ตี้มีความรู้สึกว่าน้องหมานี่มองข้างตลอดนะเนี่ยดูดิเข้าไปในห้องดีกว่าเนาะจะมีตัวอะไรแปลกๆให้เราเก็บไหมนะนี่ไงพี่เคนเอ้ยดูดิมีโซนิกด้วยหรอโซนิกนี่นะโหสีใช่เลยใช่มันมีโซนิกด้วยอ่ะแต่โมเดลมันย้อมแมวเนี่ยเอามันเป็นหมีเฟสตี้หมดละเอาคุณแม่นั่งได้ด้วยหรอโอ้น่ารักจังดูคุณแม่เดินดิลองวิ่งดิน่ารักขนาดไหนเนี่ยไปข้างหน้าก่อนไปข้างหน้าก่อนเดี๋ยวขึ้นไปชั้น3กันดีกว่าเฮ้ยเอาดูดิบนชั้น3อ่ะมันมีกล่องอะไรด้วยอ่ะเขาคิดว่ามันอะไรเป็นอย่างอ่ะใช่มันมีกล่องไม้ด้วยนะขึ้นไปดูดิกล่องไม้มีอะไรอ่ะอาจจะแอบอยู่ข้างหลังก็ได้กระจึงกระจึงกระจึงวิกผมนารูโตะเฉยนินจานารูโตะแล้ววันนี้ความจริงก็เปิดเผยแล้วว่านารูโตะใส่วิกปอมมาทำหล่นอยู่ตรงนี้ดูดิมีเฟสตี้ผสมกับนารูโตะอ่ะโอ้โหชัดเจนเลยไอ้กลายเป็นนินจานารูโตะไปแล้วแยกร่างได้ปะเนี่ยเฮ้ยแยกร่างไม่ได้วิชายังไม่มีแยกร่างยังร่างเดียวอยู่ตอนนี้ต้องไปฝึกวิชานินจาใหม่ก่อนนะนี่แหละที่เขาเรียกว่านินจาคาถาโอ้โหให้ของจริงแล้วก็ต่อไปเนี่ยรู้สึกว่าเราต้องใส่โค้ดอะเนาะโอเคเราลองมาใส่กันเลยดีกว่านะอันแรกนะคะที่เราจะใส่ก็คือ Subscribe ค่ะนี่แบบนี้แล้วก็ Pop Cat นะคะติดกันหมดเลยเนาะแล้วก็ตามด้วย YouTube ค่ะเราก็จะได้ Pop Cat มาค่ะอ๋อจะได้ชุดของ Pop Cat มาเนาะหาสกินใหม่ของฟรีเอ้ยน่ารักอ่ะตัวนี้ชื่อ Pop Cat นะก็จะผสมกับหมีเฟตตี้นะแต่ว่ามันมีน้องหมาอีกตัวนึงค่ะอันนี้ก็ต้องใส่โค้ดเหมือนกันเนาะโอเคพี่เคนเรามาลองอีกชุดดีกว่านะพี่เคนไม่ต้องเปลี่ยนนะเป็นคุณแม่ไปก่อนเนาะแล้วก็อีกโค้ดนึงนะคะก็จะรหัสคล้ายๆกันเลยเนาะก็จะเป็น Sub to Pop Cat นะคะนี่เลยแล้วก็จะได้อีกตัวนึงมาค่ะแล้วก็จะเป็นน้องหมาเนาะฮึบนี่ไงเราได้เบนเฟตตี้ค่ะเป็นเจ้าเบนนะคะนี่เป็นหมาเบนดูดิอยู่ข้างล่างๆหน่อยเนาะอุ้ยเราขาดแมวเหมียวอ่ะอุ้ยขาดทอมมาอุ้ยเสียดายอ่ะอาจจะอยู่ห้องนั้นก็ได้ที่กุญแจมันบักบักก็ได้เนาะไว้วันหลังมาหากันใหม่เนาะไว้วันหลังถ้ามีเวลาค่อยมาหากันใหม่นะโอเคค่ะวันนี้นะคะเราก็ตามหาที่ซ่อนแปลงร่างของมีเฟตตี้ไว้แค่นี้ก่อนเนาะถ้าใครชอบแมปแปลงร่างแบบนี้แล้วก็อย่าลืมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจแบบเล่นเกมRobloxกับพี่นะและอย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับวันนี้ต้องไปแล้วบ๊ายบายจ้า